เอาละครับเรามาสำรวจภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องวางแผนการลงทุนอย่างไรในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่แอดครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับวันนี้หุ้นไทยต้องบอกว่ารถไฟเหาะเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับแรงขายที่เกิดขึ้นในภาคบ่ายครับครับโอ้ต้องบอกว่าตลาดเองก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาทั้งวันนะครับแต่โดยภาพรวมเองต้องบอกว่าเซตเองเนี่ยนะครับหลังจากเบรกบริเวณ 1,470 ขึ้นมาก็แรลลี่ขึ้นมาได้ประมาณสัก37จุดนะครับก็เริ่มมีสัญญาณการพักตัวนะครับเพราะว่าดัชนีเองดูเหมือนจะขับเคลื่อนขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็อาจจะกระจุกอยู่ในกลุ่มตัวทีมinfrastructure tech นะครับวันนี้เราเห็นว่าหุ้นทีม infrastructure tech เนี่ยเริ่มมีแรงเทคมาบ้างแต่ในภาพรวมยังเห็นสัญญาณที่ดีครับว่าเซตก็มีสลับไปประคองนะครับในหุ้นทีมการบริโภคภายในประเทศที่สัญญาณ earning ดีแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีหนี้เยอะนะครับได้ประโยชน์จากวงจรดอกเบี้ยขาลงนะครับนั่นก็หมายความว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะเป็นแค่การพักตัวครับในระยะสั้นแล้วก็รอนิดนึงครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ตัวกระทรวงการคลังนะครับมีการประชุมบอร์ดนะครับในการหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตลาดเองก็จะรอนิดนึงว่าการประชุม NPC ของจีนนะครับจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นประกาศเม็ดเงินนะครับของนโยบายทางการคลังออกมาเป็นรูปเป็นร่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ตลาดเองคาดหวังต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องตัวสัญญาณของการรายงานนะครับแฟตทีมไอของฝั่งสหรัฐนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับส่วนบ้านเราก็จะมีตัวเลขส่งออกนะครับที่น่าจะรีพอร์ตในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องหลักที่ตลาดเองเนี่ยรอจับตาดูอยู่นะครับเพื่อประเมินทิศทางแล้วก็หาคาทาลิสต์ใหม่ๆในการขับเคลื่อนตัวดัชนีนะครับเป็นในภาพรวมสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าเซตเองก็จะเป็นการพักตัวลงมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีกรอบที่จะไปต่อได้ที่แนวต้าน 1,507 จุด 1,515 ครับแนวรับอยู่ที่ 1478 1468ครับผมค่ะถามพี่ดีต่อในประเด็นเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนบ้างนี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงเทขายที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือเปล่าแล้วบริษัทที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้าเนี่ยประเมินว่าผลประกอบการจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า earning โดยรวมก็ดีกว่านักวิเคราะห์คาดนะครับพี่แต่ว่าผลการที่ดีกว่าคาดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากตัวขาส่วนของตัวการลงทุนนะครับแล้วตลาดเองก็อาจยังคงกังวลนิดๆถึงนิดนะครับในเรื่องตัวภาพของตัว asset quality ที่แย่ลงนะครับก็คือ NPL เองเนี่ยยังคงริ่งขึ้นเป็นรายธนาคารเลยซึ่งจริงๆถ้าเราดูแบบตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่าเป็นภาพปกติเพราะว่าในช่วงควอเตอร์3เนี่ยนะครับเรื่องตัวประเด็นทางการเมือง transition เองก็ช่วงปลายควอเตอร์เลยแล้วก็มาตรการการริ่งบุกจ่ายประมาณก็อาจจะมาในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับในภาพรวมเองเนี่ยผมว่าจุดสำคัญของตัวกลุ่มธนาคารนี้จริงอาจจะเป็นช่วงควอเตอร์4มากกว่าแต่จุดหนึ่งที่เราพอเห็นภาพครับว่ามันน่าจะเป็นมวลตั้มบวกต่อเนื่องในช่วงควอเตอร์4ก็คือเราน่าจะเห็นสัญญาณของตัวเม็ดเงินจากการลงทุนของธนาคารเนี่ยดีขึ้นนะครับภายใต้ภาพบรรยากาศการลงทุนที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่การวิ่งกับเครื่องเศรษฐกิจคอนฟิเดนซ์ของตัวภาคธุรกิจที่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะสัญญาณของตัวสินเชื่อเนี่ยกลับมาเติบโตนะครับเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ไดรฟ์นะครับตัวหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับให้ดีขึ้นระยะถัดไปเลยอย่างที่ตลาดเองเนี่ยมีการปรับโพซิชั่นกันแล้วเสร็จนะครับส่วนในเรื่องตัว NPL จริงๆเนี่ยอาจจะต้องตามดูควอเตอร์4อาจจะเป็นตัวบ่งชี้มากกว่าว่าภายใต้จุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจที่มันอาจจะอินพรูฟขึ้นนะครับ NPL จะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้กลุ่มธนาคารจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงควอเตอร์4นะครับในช่วงการพรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เราประเมินเราคิดว่าตอนนี้ตลาดจะเล่นกับ earning momentum play นะครับนั่นเป็นที่มาว่ากลุ่มค้าปลีกวันนี้เลย break out ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวที่พร้อมที่ประคองดัชนีต่อครับผมครับมาถึงกลุ่มไชน่าเพลย์กันบ้างนะครับพี่เอสประเมินตัวเลขเศรษฐกิจของจีนยังไงบ้างหลายคนตอนแรกดูตัวเลขเอ๊ะก็มีถึง5แต่พอดูไส้ในกลายเป็นอุตสาหกรรมค้าปลีกออกมาดีนะฮะหลังจากนี้คาดหวังเศรษฐกิจจีนยังไงมาตรการภาครัฐที่ออกมาจะทยอยประกาศต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรครับครับคือ GDP ที่ออกมาค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็อินไลน์ตลาดคาดเนี่ยเป็นไว้ที่ไพรซ์อินเข้าไปแล้วแต่ว่ามันมีสัญญาณที่ดีจาก leading indicator หลายๆตัวนะครับทั้งดัชนีค้าปลีกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าตัวสัญญาณตัวราคาบ้านมือ1มือ2ที่มันดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ทุกตัวเลยนะครับอาจจะมีแค่ตัว property investment ที่อาจจะยังคงอินไลน์ตลาดคาดเท่านั้นเองนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองเริ่มคาดหวังมากขึ้นครับว่าแรงส่งของมาตรการที่เริ่มมีเข้ามาบ้างเนี่ยมันเริ่มเห็นอินดิเคเตอร์สำคัญ improve ขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับของคนที่ประเมินภาพเศรษฐกิจหลักของจีนเนี่ยคงต้องเห็นตัวการประกาศเม็ดเงินนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังออกมาสักทีนะครับซึ่งก็เป็นที่มาว่า
ตัว supplementary นะครับ budget นะครับงบประมาณทางการคลังเพิ่มเติมที่น่าจะออกมาเนี่ยตลาดค่อนข้างคาดหวังว่าน่าจะเป็นปลายเดือนตุลาคมนะครับประมาณ 2-3 ล้านล้านอยู่ซึ่งถ้ามาเนี่ยอันนี้เป็นทริกเกอร์บวกก้อนแรกนะครับอีกอันนึงที่ตลาดเองรอดูอยู่เหมือนกันว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมในส่วนตัวเงินนะครับสำหรับตัวรัฐบาลท้องถิ่นไหมนะครับซึ่งก็คาดหวังว่าเม็ดเงิน4ล้านล้านอยู่ถึง6ล้านล้านอยู่ซึ่งตัวนี้ถ้าออกมาด้วยจะเป็นภาพบวกๆนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นจีนแล้วก็หุ้นอินทรีย์จีนเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยตลาดจะเล่นเก็งกำไรขึ้นไปก่อนครับก็จะเห็นว่าวันนี้ IVL เองก็เริ่มมีสัญญาณที่แอบบวกๆขึ้นมานะครับนอกเหนือไปจากทิศทางพิวเออร์นิ่งที่ค่อนข้างดีครับผมค่ะทีนี้โดยสรุปแล้วกลยุทธ์แล้วก็หุ้นแนะนำที่นักลงทุนสามารถทำการบ้านเอาไว้เพื่อกับการลงทุนในสัปดาห์หน้าของ PD คืออะไรคะจริงๆผมว่าตัวเมกะทีมเนี่ยมันจะพักนะครับสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะกินระยะเวลาสักเกือบสัปดาห์เพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็อาจจะรอจังหวะนิดนึงนะครับแต่ว่าหุ้นทีมอื่นๆที่ earning ดีอย่างคาฟิกเนี่ยน่าจะมานะครับผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย CPO BJC นะครับมีโอกาสเพอร์ฟอร์มแล้วก็อาจจะมีการเก็งในเรื่องตัวหุ้นอินเดียจีนด้วยนะครับอย่างพวก IVL นะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้เราเลือกท็อปพิกอะไรนะครับเราคิดว่าเดือนแรกการในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยอยากให้จับตาดู BJC นะครับมูลค่าเงินนิ่งถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีโครงสร้างของตัวหนี้นะครับ Net Debt to EBITDA นะครับสูงเหมือน CPO เหมือน CPX เลยแต่หุ้นเองยังแรกการอยู่นะครับได้ประโยชน์จากวงจรดอกเบี้ยลงก็แนะนำตัวBJC เป็น Trading Buy ครับเป็นท็อปพิกในสัปดาห์หน้าครับผมครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่เอสครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับเชื่อว่าตลาดช่วงนี้เองก็อาจจะพักตัวสัปดาห์หน้าก็อาจจะยังพักตัวต่อแต่ว่าอาจจะเป็นการพักเพื่อไปต่อนะครับเพราะว่าเซนติเมนต์ทั้งภาพของตลาดแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจยังได้อยู่นะฮะกรอบการเคลื่อนไหวให้ไว้ 1,478 1,468 นะครับแนวต้านด้านบน 1,507 1,515 นะครับหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจธนาคารอาจจะไม่น่าสนใจเท่าค้าปลีกที่งบน่าจะดีนะครับส่วนเรื่องการลงทุนถ้าเกิดเชิงหุ้นท็อปพิกถ้าเกิดให้คำแนะนำไว้เลือกไป1ตัวมองไปที่ BJC นะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดในช่วงเซต 5 PM ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ